นะครับโอเคเริ่ม risk taking and the monkey economy นะครับ risk taking ก็คือการ take risk นะฮะการเสี่ยงแล้วก็ monkey economy อันนี้มันค่อนข้างตรงตัวเศรษฐกิจลิงก์ well บางคนอาจจะรู้ว่ามันคืออะไรบางคนอาจจะไม่รู้ anyhow you ก็เดี๋ยวก็รู้ humans are uniquely smart among all the other species on the planet we are capable of outstanding feats of technology and engineering then why are we so prone to making mistakesAnd why do we tend to make the same ones time and time again? When primate psychologist Laurie Santos from the Comparative Cognition Lab at Yale University posed this question to her team, they were thinking in particular of the errors of judgment, which led to the recent collapse of the financial markets. ตรงนี้บอกว่า humans เนี่ย uniquely smart คือฉลาดแบบชัดเจนเลยอ่ะฉลาดแบบเด่นขึ้นมาเลยเมื่อเทียบกับสปีซีส์อื่นบน planet นะฮะ we are capable เรานั้นมีความสามารถ of outstanding feats ตรงนี้มันเป็นคำนามมันหมายถึงแบบ actions performances อะไรเนี่ยฮะคือเราทำอะไรเจ๋งๆได้เยอะนะฮะเป็น feats of technology and engineering นะฮะคิดค้นเทคได้หรือทำแบบว่าเครื่องกลแบบสร้างอะไรแบบที่ engineer เขาทำกันได้นะฮะทีนี้สวัสดีครับคุณโอปอลจะเป็น English Midnight เหรอฮะเป็นก็ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า it's you know มันกลายเป็นวิดีโอก็ดูต่อได้แล้วก็บางทีไม่ใช่ทุกทีเรามี followers ที่อยู่ต่างประเทศเป็นข้ออ้างที่ดีมากนะฮะไปกันต่อทีนี้คำถามคือแล้วทำไมล่ะ then why ทำไม are we so prone แปลว่าแบบมีความเสี่ยงต่อ prone มันจะเป็น prone to something ตลอดThen why are we so prone to making mistakes? แล้วทำไมเราถึงแบบมีความเสี่ยงที่จะทำอะไรผิดอ่ะตัดสินใจผิด make mistakes อ่ะคือทำไมแล้วคือเราฉลาดแล้วทำไมยัง make mistakes ว่างั้นเถอะAnd why do we tend to make แล้วทำไมเรา make the same mistake ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะอันนี้คุณ Laurie Santos เขาเป็น primate psychologist เขาเป็น psychologist ที่ study primate คือสัตว์ที่มี opposable thumbs เหมือนคนอย่างเงี้ยคนก็เป็นไพรเมทได้เหมือนกันคือ opposable thumb คือตั้มมันอยู่ตรงกันข้ามอ่ะกับนิ้วอ่ะหรือทำให้เราจับของเป็นอย่างเงี้ยได้นะฮะเขาเรียก opposable thumb นะครับ อันนี้เขาคุณ Laurie Santos study primate ทำงานที่เนี่ย comparative cognition lab Yale University pose this question ก็คือแบบตั้งโยนคำถามขึ้นมาให้ทีมของเขาก็พวกทีมก็มาคิดกันว่าเนี่ย errors of judgment ที่เกิดขึ้นที่นำไปสู่ recent collapse การล้มของ financial markets ก็คือเศรษฐกิจล้มฮะซึ่งเร็วๆนั้นณจุดที่ article มันโดนเขียนขึ้นก็คือตอนนั้นนะปึ๊บหน้าต่อไป Santos came to two possible answers to this question either humans have designed environments which are too complex for us to fully understand orWe are biologically prone to making bad decisions. In order to test these theories, the team selected a group of brown capuchin monkeys. Monkeys were selected for the test because, as distant relatives of humans, they are intelligent and have the capacity to learn. ก็ทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับพอเป็นอย่างนี้ก็ Santos เขาก็สรุปออกมามี conclusions ออกมาสองทางก็คือ1 humans เนี่ย have design ได้ design ออกแบบ environments ทุกอย่างต่างๆล้อมรอบตัวเราเนี่ยที่มัน too complex มันแบบมันยุ่งยากเกินมนุษย์ก็เราเองอ่ะก็เลยไม่ fully understand ระบบต่างๆก็เลย make mistakes หรือ we are biologically prone คือเรา prone to making bad decisions biologically คือเกิดมามันอยู่ใน DNA ว่าเราจะต้องตัดสินใจผิดต้องเลือกพลาดต้องอะไรนะชอบคนหล่อรักคนเลว นะฮะ in order to test these theories ก็จะ test these มี theories มาก็ต้อง test นะฮะ the team ก็ select เลือกกลุ่มเอาลิงมากลุ่มหนึ่งนะฮะเป็นลิงพันธุ์ brown capuchin ใครไม่รู้จัก brown capuchin นึกถึง capuchin คือลิงที่
ที่อยู่ในหนังเรื่องเรื่องอะไรนะ Night at the Museum Night at the Museum อ่ะไอลิงตัวเล็กๆน่ะที่มันชอบรังแกพระเอกอ่ะหน้าขาวๆตัวเล็กนั่นลิงคาปูชินแล้วก็ Monkeys ถูกเลือกเพราะว่าเป็น distant relatives นะฮะเป็นญาติห่างๆของมนุษย์เนี่ยก็ฉลาดแล้วก็ have the capacity to learn มี capacity ที่จะสามารถเรียนรู้ได้นะฮะอ๋อเรื่องผมไม่ได้เป็นนัก biology นะผมไม่แน่ใจว่ามันแบ่ง species อย่างนั้นหรือเปล่าแต่ง่ายๆคือคำว่า primate เนี่ยมัน include any แบบทุกอย่างที่มีอย่างเงี้ย opposable thumb ซึ่งจริงๆมันก็คือแค่มนุษย์กับพวก apes นั่นแหละนะฮะเรื่องนี้กำลังมาใช่ไหมไอplanet of the apes กำลังจะเข้า ไปต่อนะครับ howeverthey are not influenced by any of the technological or culturalenvironments which affect human decision making. The team wanted to test whether the capuchin monkeys, when put into similar situations as humans, would make the same mistakes. Of particular interest to the scientists was whether monkeys would make the same mistakes when making financial decisions. In order to find out, they had to introduce the monkeys to money. อย่างไรก็ดีลิงที่เอามาทดสอบเนี่ยไม่ถูกอินฟลูเอนซ์โดยเทคโนโลยีแล้วก็ไม่คือทั้งเทคโนโลยีทั้งวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมต่างที่มนุษย์เราเกิดมาก็โดนอยู่แล้วนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเราอยู่แล้วแต่ลิงเนี่ยไม่มีนี่นะฮะดังนั้นคือเคลียร์ปัญหาไปดังนั้นทีมก็อยากจะทดสอบว่ามังกี้เนี่ยถ้าโดนอยู่ในสถานการณ์เดียวกับมนุษย์เนี่ยจะ make same mistakes หรือไม่จะสร้างจะ make the same mistake ตัดสินใจผิดแบบเดียวกันหรือเปล่านะฮะof particular interest ก็ area ที่อยากสนใจมากสุดเลยก็คือเรื่องของอยากจะรู้ว่า whether monkeys เนี่ยจะ make the same mistakes เวลาที่มีการตัดสินใจ financial decision คือตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินจะทำอย่างนั้นได้ in order to find out จะ find out ได้เนี่ยก็ต้อง introduce the monkeys to money ก็ต้องให้ลิงรู้จักเงินให้ลิงรู้จักเงินปึ๊บ the monkey soon cotton onAnd as well as learning simple exchange techniques, were soon able to distinguish bargains. If one team member offered 2 grapes in exchange for a metal disc, and another team member offered 1 grape, the monkeys chose the 2 grape option. Interestingly, when the data about the monkeys' purchasing strategies was compared with economists' data,on human behavior there was a perfect match ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับก็ monkey soon cotton on มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะlike slang terms verbal phrase มันแปลว่าเรียนรู้อ่ะ monkey ก็เรียนรู้อ่ะเรียนรู้เรื่องการเงินแล้วก็เรียนรู้ simple exchange techniques ก็ได้เรียนว่าอ๋อ exchange technique มันก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้อ๋อเอ้ยมันใช่ opposable thumb มันคือนะฮะมันคือนิ้วงั้นนะฮะโอเคต่อนะครับก็สวัสดีใครที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็ were able to distinguish bargains ก็ได้รู้เรื่อง bargains นะครับมันภาษาเด็กมันเหมือนต่อรองแต่คือในกรณีมันหมายถึงแบบว่าคือลิงอ่ะก็ต่อรองเป็นหมายถึงอ้าวแล้วรู้ได้ไงว่าลิงต่อรองเป็นเพราะว่ารู้จักความแตกต่างไงนะฮะก็เนี่ยไอ้เขายกตัวอย่างให้ว่าถ้าสมมุติทีมเมมเบอร์ครับมนุษย์เนี่ยเอาองุ่นไปให้เอาองุ่นไปให้1 เม็ดนะฮะไอ้2 เม็ดเอาองุ่นไปให้2 เม็ดขอแลกกับเมทัลดิสคือลิงมันถือเมทัลดิสอยู่ใช่ไหมเป็นเหมือนจานเหล็กอันนึงไงเอา2 เม็ดให้กับอีกคนนึงให้เม็ดเดียวลิงจะเลือก2 เม็ดแล้วก็น่าสนใจมากเมื่อเอา data ตรงนี้มา compare เนี่ย purchasing strategies เมื่อเทียบกับของมนุษย์ของ human behavior เนี่ยเป๊ะเลยคือทำเหมือนกันนั่นแหละนะฮะเท่ากับว่าลิงก็เรียนรู้ที่จะ bargain เป็นทีนี้so after establishing that the monkey market was operating effectivelyThe team decided to introduce some problems which humans generally get wrong.
one of these issue is risk taking. Imagine that someone gave you $1,000. In addition to this $1,000, you can receive either A, an additional $500, or B, someone tosses a coin and if it lands head, you receive an additional $1,000. But if it lands tails, you receive no more money. Of these options, most people tend to choose option A. หลังจากเห็นว่า establishing ได้แล้วว่าโอเคหลังจากที่เห็นว่า monkey market มันใช้งานได้ monkey มันเรียนรู้ได้นะฮะ the team ก็ decide ที่จะ introduce ปัญหาที่มนุษย์ก็มักจะ make mistake ประจำก็คือเรื่องของการ take risk risk taking เนี่ยก็อันนี้เขาก็ให้ตัวอย่างมาลองนึกว่าถ้าสมมติมีใครให้เงินคุณ 1,000 เหรียญแล้วพอให้คุณได้เงิน 1,000 เหรียญเนี่ยอยู่ก็จะต้องเลือก choice A หรือ B ด้วยนะสมมติคุณเอา A ก็จะได้อีก500เหรียญเพิ่มคุณก็ได้เป็น 1,500 ใช่ไหมถ้าคุณเอา B someone ก็จะโยนหัวก้อยถ้าออกหัวคุณได้เพิ่ม 1,000 ถ้าออก tails คือก้อยคุณ receive no more คุณก็ไม่ได้เท่ากับคุณก็จะมีได้แค่1,000เดียวเท่ากับ choice คุณคือมี 1,000 1,500 แล้วก็ 2,000 นะฮะจากออปชันตรงเนี้ยคนส่วนใหญ่จะเลือกออปชัน A พวกเราเลือกออปชันอะไรกันฮะเอาใหม่นะเรื่องเอาใหม่นะฮะมีคนให้เงินคุณ 1,000 แต่พอได้เนี่ยคุณต้องเลือก2ช้อยอะช้อยใดช้อย1ถ้าคุณเลือก A เอาไป500เท่ากับคุณได้ 1,500 แต่ถ้าคุณเลือก B โยนหัวก้อยก่อนปึ๊บเอาหัวเอาคุณได้อีก 1,000 เท่ากับคุณได้ 2,000 แต่ถ้าออกก้อยไม่ได้คุณก็ได้ 1,000 เดียวครั้งแรกเขาบอกว่าจากที่เขาเทสมาเนี่ยคนส่วนใหญ่เลือก A คือเลือก 1,500 นะฮะอันนี้ทุกท่านเป็นคนส่วนใหญ่หรือเปล่านะที่ดูอยู่18ท่านนี่มีใครเอาอะไรกันบ้างคือ A มันเป็น choice ที่ safe อ่ะ B เป็น choice ที่แบบ choice บุกอ่ะ choice เสี่ยงอ๋อนี่มา choice B ชอบเสี่ยง choice B นะฮะพวกคุณไม่ใช่คนทั่วไปไม่ใช่คนส่วนใหญ่ไปต่อ They prefer guaranteed earnings นะฮะ people ต้องรีดไปก่อนนะ rather than running the risk of receiving nothing now imagine a second situation in which you are given $2,000 now you can choose to either A lose $500 leaving you with a total of $1,500 or B toss a coinIf it lands heads, you lose nothing. But if it lands tails, you lose $1,000, leaving you with only $1,000. Interestingly, when we stand to lose money, we tend to choose the more risky choice, option B. มาดูว่าตรงนี้เป็นจริงกับทุกท่านหรือเปล่านะฮะKen C ไม่มีนะฮะ Ken แปลว่า Ken ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะอย่างนี้นี่ต้องย้อนกลับไปเริ่มอ่านใหม่ตั้งแต่แรกนะครับแบบนี้เดี๋ยวไม่เขาไม่เลือกไปเทสนะฟังไม่รู้เรื่องนะมี A B สองอย่างห้ามเลือก C ไม่มีนะฮะอ้าวมาที่ตรงนี้ก่อนเขาก็บอกต่อจากเมื่อกี้นะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะ prefer guaranteed earning คือได้ชัวร์กินนิ่มแทนที่จะ take risk นะฮะทีนี้มาดู scenario 2 scenario 2คือคุณได้เงิน 2,000 แต่แล้วคุณต้องเลือก A กับ B ถ้าคุณเลือกได้ 2,000 แล้วเลือก A คืนมา500เท่ากับคุณก็เหลือ 1,500 ใช่ไหมแต่ถ้าได้ 2,000 แล้วคุณเลือก B โยนหัวก้อยออกหัวคุณไม่เสียเท่ากับคุณก็ได้ 2,000 แต่ถ้าออกก้อยคุณเสีย 1,000 ก็จะเหลือ 1,000 เดียวนะฮะน่าสนใจมากพอทำอย่างนี้ปั๊บพอแบบว่ามันแบบเฮ้ยกูมีเรื่องต้องเสียเว้ยเฮ้ยปั๊บคนส่วนใหญ่ไปเลือก B ฮะถ้าเป็นทุกคนเราเลือกอะไรกันนะฮะอย่าลืมว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะซีนาริโอคือคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ 1,000 1,500 2,000 เหมือนกับเมื่อกี้เป๊ะเลยแต่ต่างกันตรงที่คราวเมื่อกี้เริ่มจากที่เขาให้มาน้อยแล้วคุณได้คุณค่อยๆได้แต่ได้เพิ่มได้ได้เพิ่มได้อันนี้มันคือคุณได้ที่ 2,000 ก่อนแต่คุณมีสิทธิ์เสียได้มีสิทธิ์ได้ลดลงได้อันเนี้ยถ้าเป็นอันนี้คุณเลือกไหนนะฮะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาเลือกอะไรเขาเลือก B แปลกดีทั้งที่จริงแล้วเหมือนกันแหละ And as we know from the experience of financial investors and gamblers, it is unwise to take risk when we are on a losing streak. So, would the monkeys make the same basic error of judgment? The team put them to the test by giving them similar options.
In the first test, monkeys had the option of exchanging their disc for one grape and receiving one bonus grape, or exchanging the grape for one grape and sometimes receiving two bonus grapes and sometimes receiving no bonus. นะฮะทีนี้ เกิดอะไรขึ้นก็เรารู้จาก experience ครับจาก financial investors or gamblers คือนักเสี่ยงว่ามันไม่ฉลาดนักที่จะ take risk เวลาที่กำลังเสียอยู่เวลากำลังอยู่ในจุดตกกำลังเสียอย่า take risk นะฮะ so monkeys เนี่ยจะ make basic error of judgment เหมือนกันหรือเปล่านะฮะ the team ก็ทำสถานการณ์ขึ้นมานะฮะ first test monkeys มี optionOf exchanging that ก็ถือ disc อยู่เนี่ยเอาไปแลกองุ่นนะฮะเอาไปแลกองุ่นแลกองุ่น1เม็ดได้มา1เม็ดปั๊บก็จะได้อีกโบนัสเท่ากับได้2เม็ดหรือเอาไปแลกองุ่นนะฮะI'm sorry เนี่ยได้โบนัสมาฮะ2เม็ดหรือเนี่ยหรือเอาองุ่นที่พอได้มาแล้วเนี่ยเอาอันนึงเนี่ยไปแลกแล้วก็บางทีจะได้2 bonus grapesแต่บางทีก็ไม่ได้อะไรเพิ่มก็คือเหมือนคนเมื่อกี้นั่นแหละฮะสุดท้ายแล้วถามว่าจะได้ถือองุ่น1เม็ดแน่ๆมั้ยได้อยู่แล้วแต่ว่ามีสิทธิ์ได้1ได้2หรือได้3นะฮะแบบนี้ปึ๊บพอเป็นอย่างงี้เกิดอะไรขึ้น It turned out that monkeys like humans chose the less risky option in times of plenty. Then the experiment was reversed. Monkeys were offered 3 grapes, but in option A were only actuallygiven 2 grapes. In option B, they had a 50-50 chance of receiving all 3 grapes or 1 grape only. The results were that monkeys, like humans, take more risk in times of loss. เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ย turns out ปุ๊บ monkey เหมือนมนุษย์เลยฮะถ้าสมมติว่าเลือกแบบอยู่ในแบบเอ้ยมีน้อยแล้วจะได้เพิ่มเนี่ย monkey จะเลือก less risky option เอาชัวร์ก็เลือกด้านน้อยเลือกด้านเอาน้อยกินนิ่มแล้วก็พอกลับ experiments กันปั๊บคราวนี้ monkeys ได้3 grapes แล้วก็เลือกที่จะต้องเนี่ย option A เนี่ยก็จะได้2 grapes เท่านั้นเนี่ยเลือกปุ๊บแต่ได้แค่2ไม่ได้3แต่ถ้าเลือก B โอกาส 50-50 ที่จะได้3หรือได้แค่1แต่ตอนแรกก็มี3อยู่นะถือ3เนี่ยจะโดนเอาคืนนึกออกมั้ยโดนเอาคืนไป1เม็ดแน่ๆหรือโดนเอาคืน2โดนเอาคืน2เม็ดหรือเม็ดเดียวหรือไม่ก็ไม่โดนเอาคืนก็ได้3เม็ดเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บในสถานการณ์ที่เป็น time of loss ปั๊บ monkeys เลือกเหมือนมนุษย์เหมือนกัน take risk นะฮะ The implication of this experiment are that because monkeys make the same irrational judgments that humans do, maybe human error is not a result of the complexity of our financial institutions, but is embedded in our evolutionary history. If this is the case,Our errors of judgment will be very difficult to overcome. On a more optimistic note, however, humans are fully capable of overcoming limitations once we have identified them. By recognizing them, we can design technologies which will help us to make better choices in the future. นี่ผมน่าจะพิมพ์ตก in the future ไปนะครับ the implications ก็คือสิ่งที่เราจะเอามา imply ตรงนี้ได้นะฮะก็คือจะเห็นว่าexperiment เนี่ยที่ลองทดลองกับลิงสุดท้ายแล้วมันเหมือนกันเท่ากับว่าลิงกับคนก็ make judgment เหมือนกันทั้งที่ลิงไม่โดนtechnology แล้วก็ environment มา effect ดังนั้นหมายความว่ามันเป็นไปได้ที่ error of judgment เนี่ยมันอยู่ใน DNA เรา ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น if this is the case เนี่ยนะฮะมันก็จะแก้ยากมันก็จะเป็นเรื่องแก้ยากแต่ก็ on a more optimistic note คือยังมีโชคดีอยู่ที่ว่า humans มีความสามารถที่จะ overcome limitationsเมื่อ identify them คือเมื่อรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน human จะแบบจะ overcome ได้จะผ่านมันไปได้นะครับก็พอ recognize ปัญหาเนี่ยเราสามารถ design technologies มาช่วยเราได้นะอู้อันนี้ไม่เกี่ยวละจบนะฮะจบแค่นั้นแหละอู้อู้อู้กดเกินโอเคจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะบอกแล้วใช้เวลามัน10นาทีกว่าๆนิดเดียวAlright, คิดว่าเสียงดีนะฮะวันนี้ใช้ไมค์ก็จบครับไปนอนกันได้
แล้วก็ถ้าใครยังเพิ่งมาดูก็แชร์ไว้ครับแล้วก็ไว้ดูใหม่ก็ได้ครับลองฝึกอ่านกันเมื่อกี้in the future นะฮะผมได้แก้ไขไปแล้วพิมพ์ตกครับผมก็ขอบคุณที่ยังอยู่ติดตามอ่านกันครับใครแชร์ไปผมขอบคุณมากใครแท็กเพื่อนมาก็ขอบคุณฮะใครตอบ A B C เล่นมาสนุกสนานกันก็ขอบคุณมากครับเอาละก็แค่นี้เนาะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ